ได้เวลาเอาดีเข้าตัววันนี้คุณได้ทำดีกับใครบางหรือยังครับ สวัสดีครับพบกับผมชัช,ชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีดีโดยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเมื่อวานนะฮะผมเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการที่สามารถจองคิวนะฮะแล้วก็พาคุณแม่กับหลานชายเนี่ยไปทานสุกี้ติน้อยนะฮะแล้วก็ ตอนที่รับประทานอยู่นะฮะก็ประทับใจมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามีพนักงานท่านหนึ่งนะครับเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็พยายามเข้ามาดูแลนะฮะเวลาที่อาหารเนี่ยมันมาไม่ครบนะครับหรือว่าอย่างหลานชายของผมเองนะฮะเขาก็พยายามที่จะทําชีสฟองดูนะฮะก็คือเอาอกระบวยนะครับแล้วก็มาใส่ชีสลงไปนะครับปรากฏว่าชีสเนี่ยมันไปนติดกระบวยนะครับทำให้โอ้โหยุ่งยากมากมายในการที่จะแงะมันออกนะฮะน้องผู้หญิงคนนี้ก็มาช่วยเหลือนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเธอ ไปเอาอุปกรณ์นะฮะที่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์เซ็ตมาตรฐานทั่วไปเนี่ยมาติดตั้งไว้ให้นะฮะที่หม้อนะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะใส่ไอตัวชีสลงไปได้นะฮะโดยที่ไม่จําเป็นต้องถือกระชอนไว้ตลอดเวลานะครับ <c oughs> ก็ถือเป็นความประทับใจเล็กๆน้อยๆมากๆเลยนะฮะที่มันช่วยทําให้ วันนี้ของเรานะฮะวันวันที่เราไปทานสุกี้เนี่ยนะครับมันมีความสุขนะฮะมันรู้สึกว่าเออเราได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นสาเหตุที่ผมเล่าถึงเรื่องราวเรื่องราวนี้นะฮะไม่ได้จะมาชวนทุกคนไปกินสุกี้แต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราได้รับสิ่งดีๆมาแบบนี้นะครับมันทําให้วันของเราเนี่ยมันเป็นวันดีๆจริงๆนะฮะแล้วก็การช่วยเหลือบางอย่างนะฮะที่เราไปช่วยบางคนนะครับ มันอาจจะเป็นการกระทําเล็กๆน้อยๆของเรานะฮะแต่ว่ามันสามารถที่จะไปเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้ก็เป็นได้นะฮะเหมือนอย่างเรื่องราวของผู้หญิงคนที่ผมจะเล่าถึงในวันนี้นะฮะเธอได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งการช่วยเหลือนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเธอแล้วก็ครอบครัวไปตลอดกาลถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยไปดูมาจากวิดีโอนะฮะที่มีชื่อว่า My SK from North Korea นะฮะซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ ted.com นะครับโดยที่คนที่มาเล่าให้เราฟังนะฮะก็เป็นเจ้าของเรื่องนั่นเองนะฮะเธอชื่อว่า Lee Hyong So นะฮะซึ่งเธอเกิดที่ประเทศเกาหลีเหนือนะครับ เธอบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเธอได้รับการอบรมนะฮะสั่งสอนมานะครับว่าประเทศของเธอเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกนะฮะเพลงที่เธอร้องอยู่เป็นประจำนะฮะเพราะว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยปลูกฝังนะครับเพลงเพลงนี้นั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าไม่มีอะไรต้องอิจฉานะฮะหรือว่า Nothing to envy นะครับส่วนเวลาที่เธอเรียนวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเธอก็ ได้เรียนรู้นะฮะศึกษาประวัติของคิมอิลซองนะครับซึ่งเป็นผู้นำนะฮะเป็นอดีตผู้นำของเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของโลกภายนอกเนี่ยเธอบอกว่าไม่เคยรับรู้เลยนะฮะประเทศที่เธอรู้จักเนี่ยก็มีแค่อเมริกานะครับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งหลักสูตรเนี่ยก็สอนนะฮะว่า3ประเทศเนี้ยนะครับเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับเธอบอกว่าในวัยเด็กของเธอเนี่ยเธอคิดนะฮะว่า ประเทศนี้มันดีที่สุดอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็อยากที่จะโตนะฮะแล้วก็แก่ตายที่ประเทศนี้แหละนะครับไม่ได้คิดว่าจะไปไหนเลยนะฮะจนกระทั่งเธอโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะในวัยที่เธอเนี่ยอายุประมาณเจ็ดขวบนะครับเธอก็เริ่มรู้สึกนะฮะว่าเออประเทศของเธอเนี่ยมันดีที่สุดจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยเริ่มรับรู้ปัญหาข้าวยากหมากแพงนะครับอย่างเช่นมีอยู่วันหนึ่งนะฮะในปีหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบห้านะครับ แม่ของเธอเนี่ยได้รับจดหมายจากน้องสาวนะฮะของเพื่อนร่วมงานของเขานะครับซึ่งในเนื้อหาจดหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะฮะว่าในขณะที่เธออ่านจดหมายฉบับนี้ครอบครัวของเราทาั้ง5อาจจะตายไปแล้วเพราะว่าพวกเราไม่ได้กินอะไรมาสองอาทิตย์แล้วเรานอนกองอยู่บนพื้นด้วยกันร่างกายของเราอ่อนล้ามากปราหนึ่งรอวันตาย ตอนนั้นเนี่ยเธอตกใจมากเพราะว่านั่นเป็นครั้งแรกนะฮะที่เธอได้ยินว่าผู้คนในประเทศของเธอเนี่ยกำลังทุกข์ทรมานนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะฮะเธอเดินผ่านสถานีรถไฟแห่งหนึ่งนะครับเธอก็เจอกับภาพที่หดหู่อีกเช่นกันนะฮะก็คือมีร่างไร้วิญ,ญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นนะฮะแล้วก็มีเด็กที่ซุบผอมอยู่ในอ้อมอกของเธอจ้องร่างหน้าของแม่ของเธอที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างไร้ที่พึ่ง แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยเด็กคนนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างก็โฟกัสนะครับหรือว่ามุ่งม,มั่นกับการที่จะเอาตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองเนี่ยให้รอดก่อนนะฮะ หลังจากนั้นนะฮะก็ยังเกิดเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยตามมานะฮะไม่ว่าจะเกิดภัยแล้งนะครับที่เข้ามาถมกระหน่ำเข้ามาที่เกาหลีเหนือนะฮะในช่วงกลางปีคริสตศักราช1990นเราะครับแล้วก็มีข่าวนะฮะว่าชาวเกาหลีเหนือกว่า1ล้านคนเนี่ยเสียชีวิตลงจากภัยแล้งในขณะที่ผู้คนมากมายเนี่ยยังรอดตายได้นะฮะด้วยการที่ต้องอาศัยกินหญ้ากินมแมลงแล้วก็เปลือกไม้เนี่ยประทังชีวิตนะครับนอกจากนั้นนะฮะเธอบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ย มันก็เกิดภาวะที่ไฟฟ้าเนี่ยดับบ่อยๆนะครับซึ่งทุกครั้งที่ไฟดับสนิทนะฮะเธอก็จะเห็นนะครับว่าแสงสว่างเดียวที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยก็คือแสงสว่างจากฝั่งตรงข้ามซึ่งก็คือประเทศจีนนะฮะตอนนั้นเธอรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะฮะประเทศรอบๆนะฮะเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาถึงมีไฟฟ้านะฮะในขณะที่เกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีไฟฟ้านะครับเธอก็เลยเริ่มตั้งคำถามว่าเราอยู่ในประเทศที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่านะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยหาทางนะฮะในการที่จะหลบหนีนะครับโดยที่ครอบครัวของเธอเนี่ยก็พยายามผลักดันนะฮะให้เธอเนี่ยหนีข้ามไปที่ประเทศจีนนะฮะก่อนที่จะลักลอบนะครับไปยังประเทศเกาหลีใต้ได้สําเร็จนะครับตอนอยู่ที่นั่นเนี่ยเธอก็พยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเธอก็สามารถที่จะหางานทําได้ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับ แต่ว่าเคราะซ้ำกรรมยังซัดอยู่นะฮะเพราะว่าหลังจากที่เธอมีรายได้เนี่ยเธอก็พยายามส่งเงินกลับมาที่บ้านนะฮะให้ครอบครัวของเธอที่ประเทศเกาหลีเหนือนะครับปรากฏนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยจับได้นะครับแล้วก็ ที่นั่นเนี่ยมันมีกฎหมายว่าคนประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยจะไม่สามารถรับเงินหรือวความช่วยเหลือจากภายนอกได้นะฮะเพราะฉะนั้นพอรัฐบาลเห็นว่ามีเงินอนเข้ามาจากเกาหลีใต้นะครับให้กับครอบครัวเนี่ยครอบครัวของเธอนะฮะก็ถูกลงโทษนะฮะโดยการเนรเทศนะฮะออกไปจากประเทศเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเธอก็เลยได้รับโทรศัพท์จากครอบครัวนะฮะแจ้งข่าวสารดังกล่าวนะครับเธอก็เลยต้องพยายามนะฮะหาทางในการอบพยพ ครอบครัวของเธอนะครับมายังประเทศเกาหลีใต้ด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนแรกที่มาเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามหนีออกจากชายแดนเมืองจีนเหมือนเดิมนะฮะซึ่งโชคดีที่เธอเนี่ยพูดภาษาจีนได้แต่ว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยพูดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เหมือนนั่งรถนะฮะเพื่อที่จะอพยพนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะชาวจีนเนี่ยมาตรวจนะครับแล้วก็ ถามสัมภาษณ์พ่อแม่ของเธอเป็นภาษาจีนนะฮะ <c oughs> เพื่อให้ตอบนะฮะถ้าเกิดว่าพูดภาษาจีนไม่ได้นะฮะก็จะโดนจับนะค,ะครับคล้ายๆการตรวจคนเข้าเมืองของเราอะนะฮะว่าจะต้องมีการถามเป็นภาษาไทยว่าพูดภาษาไทยชัดไหมนะฮะร้องเพลงภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอเนี่ยก็ช่วยเหลือพ่อแม่ของเธอนะฮะโดยการที่แกล้งบอกเจ้าหน้าที่ไปนะฮะด้วยภาษาจีนนะฮะบอกว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยเป็นคนที่หูหนวกแล้วก็เป็นใบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้ ตอนนั้นโชคดีมากนะฮะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อนะครับแล้วก็ปล่อยพ่อแม่ของเธอไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพวกเธอสามารถที่จะหนีเข้าเกาหลีใต้ได้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนจับอยู่ดีนะฮะเพราะว่าเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับตอนนั้นเธอบอกว่าเธอต้องเอาทรัพย์สินทั้งหมดของเธอเนี่ยมาจ่ายค่าปรับนะฮะแล้วก็ให้สินบนกับพนักงานนะครับ แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันยังไม่จบนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าพ่อแม่ของเธอก็โดนจับอีกนะครับซึ่งนั่นเนี่ยทำให้เธอไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้แล้วนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีเงินแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีมากๆเลยนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยมีชายคนหนึ่งนะครับเข้ามาถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเธอเนี่ยรู้สึกประหลาดใจมากที่อยู่ๆมีคนแปลกหน้ามีน้ำใจนะฮะที่จะเอ่ยปากถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ เธอก็เลยตอบด้วยภาษาอังกฤษแบบงูงูปลาปลานะฮะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ผู้ชายคนนั้นฟังผู้ชายคนนั้นนะฮะก็ตัดสินใจไปที่ตู้ ATM เนะฮะแล้วก็กดเงินเพื่อที่จะจ่ายเงินประกันตัวนะฮะแล้วก็เอาครอบครัวของเธอเนี่ยออกมาจากคุกนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะฮะเธอได้ทราบเหตุผลที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยช่วยเหลือเธอนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยเหลือเธอนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยช่วยเหลือชาวเกาหลีเหนือ เพราะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยได้รับรู้ถึงความโหดร้ายของประเทศเกาหลีเหนือนะฮะแล้วก็อยากจะช่วยให้คนเกาหลีเหนือเนี่ยได้มีอิสระนะฮะได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอื่นด้วยความปลอดภัยนะครับตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าถึงแม้ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าการที่เธอได้รับน้ำใจจากคนปแปลกหน้าครับมันทำให้เธอเนี่ยรู้สึกตื้นตันมากๆแล้วก็การช่วยเหลือในครั้งนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของผู้ชายคนนั้นนะฮะแต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล นั่นก็เป็นเรื่องราวของลีฮยองซอนะฮะแล้วก็การช่วยเหลือจากผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะฮะว่าการที่เราได้รับความช่วยเหลือนะฮะหรือว่าการที่เราได้ให้ความช่วยเหลือใครครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเรานะครับมีโอกาสที่จะช่วยเหลือใครก็ตามนะฮะอย่าลังเลใจนะฮะแล้วก็อย่าตั้งคําถามนะฮะกับการที่เราจะให้ความช่วยเหลือกับคนคนนั้นเพราะว่าการกระทําของเรานะฮะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะฮะในชีวิตของใครคนหนึ่งก็เป็นได้ครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า we can't help everyone but everyone can help someone เราอาจจะไม่สามารถช่วยทุกคนได้แต่ทุกคนสามารถช่วยใครบางคนได้เสมอครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆ ของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ